ตอนนี้นะคะลูกแก้วก็อยู่ที่ Paris Convention Center นะคะกับงานพาทัวร์หัวเว่ย P30รอค่ะซึ่งตอนนี้ลูกแก้วก็ได้มาอยู่ในมือแล้วนะคะใหม่สดสดร้อนร้อนเลยก็ไปดูคลิปแกะกล่องของลูกแก้วได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มที่เขาเอาไว้ให้ดูว่าการถ่ายแบบย้อนแสงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเขาจะเดโมมาให้ดูการทำงานนะคะเวลาที่มันแบบปกติมันจะต้องย้อนแสงใช่ไหมแล้วคือการถ่ายรูปเนี่ยข้างหลังมันจ้ามากๆด้านหน้าก็จะแบบมืดเลยคือมันก็ต้องเลือกแบบไม่ข้างหน้าหน้าเรากับข้างหลังนะคะแต่เขาก็เอามาให้ดูว่าของหัวเว่ยเนี่ยคืออันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยี HDR ที่แบบดีขึ้นมากๆนะคะคือตัวกล้องก็จะวิเคราะห์แสงให้เรานะคะแล้วก็จะปรับให้ข้างหน้าเนี่ยมันสว่างด้วยความคมของข้างหลังเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะก็จะหน้าขาวนิดนึงลองมาดูกล้องหลังกันดีกว่าค่ะปกติคือหน้ามืดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นหน้าอะไรใดๆคืออันนี้คือไม่ได้มีแฟลชไม่ได้มีไฟมาจากข้างหน้าเท่าไหร่ด้วยนะเป็นไฟแบบปกติมาดูภาพกันนี่เป็นไงล่ะโอ้โหหมอนนี้ลูกแก้วว่าน่าจะได้ใช้บ่อยเวลาเราไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนแล้วมันมืดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าเวลาไปเฟสติวัลเวลาไปงานหรืออะไรที่มันมีไฟจ้าๆอันนี้ดีหรือว่าไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบบเฮ้ยจะย้อนแสงไหมน่าจะแบบมองไม่เห็นไหมจะมืดไหมดีเลยค่ะมาดูที่สีของตัวเครื่อง P30 กันดีกว่านะคะสีนี้เป็นสีที่แบบว่าออฟปูล่ามากค่ะอันนี้นะคะมีสีว่า Amber Sunrise นะคะอันนี้เป็นสีที่ลูกแก้ชอบสีนี้นะคะเหมาะสำหรับแบบคนมุ้งมิ้งหน่อยคือไม่ต้องมุ้งมิ้งก็ได้สีนี้มีชื่อว่า Breathing Crystal ค่ะมันก็จะไล่มาฟ้าไปม่วงนะคะส่วนอันนี้ก็สียอดฮิตนะรุ่นนี้ก็น่าจะฮิตมากก็คือเป็นสีออโรรานะคะอันนี้ออโรราเขาบอกว่ามันได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ nature สีขาวของจริงนะคะอันนี้คือ pearl white เป็นขาวแบบนมเป็นขาวแบบมีความไล่สีอ่อนๆ นะคะเหมือนแบบสีชมพูใบเหลืองแล้วก็มีฟ้ามันไม่ได้ขาวแบบขาวสักทีเดียวแล้วมาดูที่หน้าจอกันบ้างดีกว่าอันที่ลูกแก้วถืออยู่นะคะก็เป็นตัว P30 Pro แต่ว่าอันที่เป็นเครื่องรองอันนี้เป็น P30 ปกติตรงหน้าจอนะคะของ Pro เนี่ยขอบจะโค้งนะคะและด้านบนอ่ะก็จะตัดซึ่งตัว P30 ด้านบนก็จะตัดนะคะจะเป็นแบบตัดแต่ว่าข้างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบโค้งข้างๆจะเป็นแบบตรงๆส่วนหน้าจอเนี่ยเครื่อง Pro เนี่ยก็จะมีความใหญ่กว่านิดนึงนะคะคือไม่ได้ถึงกับใหญ่กว่ามากคือ P30 เนี่ยจะมีหน้าจอ OLED นะคะ 6.1 ส่วนอันนี้ Pro เนี่ยก็จะเป็น 6.47 นะคะก็จะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าเห็นไหมมันจะสูงกว่านิดหน่อยนี่นะคะโหย P30 แล้วก็ P30 Pro ขนาดก็จะต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าตัวกล้องก็จะมีความต่างกันนะคะตัว P30 เนี่ยก็จะยังคงมี3กล้องอยู่เหมือนเดิม Pro เนี่ยก็จะมีตัวนี้เพิ่มมาซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นกล้อง TOF มันจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นตัว AI ที่จับความตื้นลึกหนาบางของสิ่งที่อยู่ในรูปทำให้มันมีความแบบ3มิติมากขึ้นนะคะสีที่แบบคมชัดขึ้นจะมีตัว AI ที่คอยดูระยะต่างระยะไกลจากคนที่ถ่ายไปยันสิ่งที่ถ่ายนี้นะคะก็คือโหมด Dual View ค่ะเนื่องจากเมื่อกี้บอกไปใช่ไหมก็คือมันจะมีเรื่องของการซูมที่โดดเด่นมากซึ่งเราสามารถที่จะถ่ายภาพนะคะหรือถ่ายวิดีโอเป็น Dual View คือมันสามารถเห็นเป็นแบบภาพไกลได้และภาพใกล้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือมี2เลนส์ทำงานไปควบคู่กันออกมาเป็นภาพแบบนี้อาจจะแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้กดถ่ายไปแบบนี้นะคะเรื่องของ optical zoom การซูมต่างๆนะคะคือมันซูมได้ดีมากแล้วก็เก็บรายละเอียดของการซูมด้วยอ่ะเห็นตรงนู้นไหม Eiffel Tower อ่ะเราก็ถ่ายไปแล้วก็ภาพที่ออกมาคือสามารถเห็นรูปลายรายละเอียดโมนาลิซาที่อยู่บนหอ Eiffel ได้มองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นนะคะแต่ว่ากล้องมันเก็บได้ต่อไปนี้นะคะถ้าเราลืมข
ของไว้เนี่ยคนที่ขี้ลืมเนี่ยบางทีเราอาจจะแค่พกสิ่งเดียวนั้นก็คือมือถือของเราแล้วเราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้หมดเลยแต่ตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้มือถือของเราเนี่ยเป็นกุญแจรถได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในการที่ทำงานของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงคือเขาบอกว่าเราสามารถที่จะใช้มือถือของเรานะคะก็เอาไปแปะไว้ที่ประตูมันก็จะเปิดแล้วก็อันล็อกแต่ว่าตอนที่วางเนี่ยเราจะต้องวางไว้บนแท่นที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นค่ะP30 Pro แล้วก็อาจจะต้องไปจัดออดี้สักคันด้วยนะคะมาดูเรื่องของแกดเจ็ตนะคะที่หัวเว่ยเขาออกมาใหม่กันบ้างดีกว่านะคะนี่ก็คือนาฬิกาสำหรับคนที่รักกีฬานะคะก็คือหัวเว่ย Watch GT นั่นเองความสูงของลูกแก้วไว้ที่162เซนติเมตรนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความส่วนสูงรวมซ่อนแล้วนะคะคือถ้าหากลบซ่อนไปเนี่ยก็จะน้อยกว่านี้สักนิดนึงเอาเป็นว่าไม่เปิดเผยความสูงที่แท้จริงแล้วกันนะคะแต่คิดซะว่า162แล้วกันค่ะและในบูธนี้นะคะก็เป็นบูธที่มีการเดโมโชว์เทคโนโลยี AR นะคะที่อยู่ในหัวเว่ย P30 Pro นะคะมันก็จะจับการเคลื่อนไหวของร่างกายของเรานะคะพอเราไปซ้ายมันก็จะไปซ้ายแล้วมันก็จะเอามาเล่นเกมคือเมื่อก่อนมันก็จะมีตัวเกมที่เราต้องถือจอยใช่ไหมแล้วก็มันจับอันนี้คือไม่ต้องถืออะไรเลยแล้วตัวเครื่องนะคะมันก็จะจับการเคลื่อนไหวของเราเองค่ะนั่นก็คือภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหัวเว่ย P30 และ P30 Pro นะคะตอนนี้ก็เป็นสุดยอดแห่งกล้องมือถือที่ดีที่สุดในวงการตอนนี้เลยนะคะถือว่าสถานวงการมากๆพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวลูกแก้วจะพาไปตะลุยปารีสนะคะแล้วก็จะโชว์ให้ดูว่ารูปและวิดีโอที่ถ่ายจาก P30 Pro เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะใครที่กำลังเล็งๆอยู่แล้วรู้สึกว่าว้าวมากก็แชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะถ้าใครแชร์เยอะๆขอให้มี P30 Pro ลอยมาอยู่ในมือค่ะ ใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยค่ะ